ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการบล็อกสายด้วยมือซ้ายมือซ้ายคือมือที่เราจับคอร์ดที่เราเล่นนะครับมือซ้ายเวลาโซโล่เราบล็อกสายยังไงแบบเล่นแล้วบีบแบบบีบตัวนั้นให้มันมีพลังเช่นสมมติผมเอาตรงนี้นะเห็นง่ายๆนะสาย2แล้วกันนะครับช่องเฟส12นะโน้ตตัว B เหมือนเวลาเราจะดีดตัวนี้ถ้าเราดีดตรงๆใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบแต่ถ้าเราบล็อกสายด้วยมือซ้ายนะครับก่อนด้วยผมอาจจะใช้เป็นนิ้วกลางไวโอลินโน้ตตัวนี้นะครับนิ้วชี้เราก็จะวางแบบให้มันบอดๆไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยวางไว้ตรงพวกข้างหน้าให้มันบอดๆเงี้ยแต่ว่าเราตรงนิ้วกลางเรากดไว้นี่ครับเอาช้าๆเหมือนดีดกวาดลงมาครับเราดีดกวาดลงมาแต่ว่าโน้ตตัวที่ดังนี่ให้มันเสียงออกก็คือโน้ตตัวนี้ทีเนี้ยมันช่วยยังไงไอการบล็อกสายด้วยมือซ้ายเนี่ยมันช่วยไงมันเหมือนเวลาเราโซโล่แล้วมันเหมือนแบบเล่นโน้ตตัวนั้นแล้วมันความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเหมือนมันมีพลังขึ้นยกตัวอย่างเราดีเฉยๆก่อนสมมติเราเล่นแบบโซโล่อันนิ้วไหนก็ได้เรากดแล้วก็ดีดไปปกติไม่ได้บล็อกถ้าบล็อกพอเราบล็อกสายเนี่ยเราสามารถใช้มือที่เราจับปิ๊กนะครับเราสามารถดีดกวาดได้หมดเลยดีดกวาดแล้วก็ไปลงตัวโน้ตที่เราเล่นนะครับเหมือนเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีเราดูแบบมือกีตาร์หลายๆท่านหรือศิลปินที่แบบเขาเล่นเนี่ยเหมือนแบบโอ้โหเหมือนเขาดีดหมดเลยแต่ว่าใช้แค่โน้ตเดียวก็น่าจะเป็นเทคนิคนี้แหละครับคือไม่แน่ใจนะแต่ที่ผมใช้ก็เป็นอย่างเงี้ยสมมติเราเล่นเนี่ยโน้ตเดิมเนี่ยผมดีดหมดเลยนะผมดีดหมดเลยทุกเส้นเลยดีดกว่านั้งแต่สาย6คือดีดหมดเลยครับนะครับแต่ว่ามันดังเสียงโน้ตเดียวคือโน้ตตัวที่เราต้องการเล่นอีกทีนะครับคือเราเอาโน้ตที่เราจะเล่นยกตัวอย่างตัวนี้แล้วก็ใช้นิ้วที่อยู่ข้างหน้าครับแตะไว้นะครับให้มันเป็นเสียงบอดแต่พอโน้ตที่เราเล่นให้มันดังตรงนิ้วกลางเนี่ยเรากดตรงนี้จริงๆบางทีต้องใช้ตรงสันมือไอ้ของมือที่เราจับปิ๊กนี้ช่วยด้วยคือเหมือนเราวางแต่อุดไว้ยกตัวอย่างอีกทีนะครับเล่นแบบไม่บล็อกแบบบล็อกคือตรงนี้มันจะได้ในเรื่องของอารมณ์การเล่นเวลาเราเล่นสดหรืออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองเปิดเป็นเสียงคลีนน่าจะเห็นความแตกต่างชัดขึ้นครับสมมุติเราดีดเนี่ยดีดโน้ตเดียวบล็อกสายเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะความแตกต่างเนาะแล้วก็ทีนี้มันประยุกต์ใช้ด้วยเวลาเราเล่นหลายโน้ตต่อกันเช่นแบบเอาลิกนี้ก่อนสมมติตรงนี้นะครับผมเล่นแบบไม่บล็อกสายใช่ไหมครับไอ้นี้คือทั้งมือที่จับปิ๊กแล้วก็มือที่อันเนี้ยมันต้องดีดเฉพาะโน้ตนั้นนะครับอย่างนี้นะครับ
ถ้าผมเล่นแบบการใช้บล็อกสายช่วยด้วยคือจริงๆไอ้เทคนิคพวกนี้มันเป็นทริคแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมคิดว่ามือกีตาร์หลายๆท่านเลยที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาจะใช้กันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่มีบางท่านมาแนะนำเพราะว่าเนื่องจากเป็นความเคยชินคือผมก็เล่นจนเป็นความเคยชินแล้วครับคือจริงๆเนี่ยมีหลายๆคนหลายๆท่านถามว่าอยากให้ทำสอนพวกสเกลด้วยเรื่องคอร์ดโครงสร้างคอร์ดอะไรพวกนี้แต่ว่าใน YouTube ที่ผมเห็นก็มีหลายท่านสอนแล้วนะครับแล้วก็สอนดีด้วยครับเข้าใจง่ายมากผมก็เลยอยากจะทำคลิปอะไรที่มันแบบเอ๊ะมันมีอะไรที่แบบมันแบบยิบปลีกย่อยออกมาแบบบางทีเป็นเรื่องนิดๆที่เรามองข้ามอะครับก็อยากจะมาแนะนำแต่ว่าในส่วนที่เรามองข้ามบางทีที่หลายท่านมองข้ามเนี่ยยิบย่อยพวกนี้พวกแบบการบล็อกสายการกัดปิ๊กเหมือนการลูดสายอะไรที่ผมเคยได้ทำคลิปไปครับคือบางทีพอพวกนี้พอมันรวมเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้กลายเป็นแบบเหมือนเราเป็นคนเล่นที่มีสำเนียงครับมันจะไม่ได้แบบแห้งๆเช่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเปิดเสียงแตกแป๊บนึงสมมติโซโล่ยังไงดีแบบเอางี้ก่อนนะสมมติเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเอาลูกไหนดีแบบเอานี้ก็ได้เพลงง่ายๆแบบนั้นแต่ถ้าเรามีการบล็อกสายมีอะไรนี่แบบกัดปิ๊กนิดนึงตรงปลายเสียงเราแบบเหมือนเดิมครับกัดปิ๊กให้มันโดนเนื้อตรงนี้ขั้นแรกบล็อกสายก่อนเห็นไหมครับตรงเนี้ยถ้าเราไม่บล็อกสายเล่นธรรมดาเพิ่มเทคนิคบล็อกสายขึ้นมานิดนึงบวกกัดปิ๊กบวกหลายๆอย่างนะโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมือนแผ่น 100% แต่ว่ามันทำให้เราแบบเล่นแล้วมันสนุกมันดุดันมันเหมือนเป็นสำเนียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือพยายามฝึกบ่อยๆครับฝึกบ่อยๆฝึกให้มันชินเลยไม่รู้มันดีไหมนะแต่ของผมนี่ฝึกจนมันชินแล้วครับเนี่ยครับตัวแรกก็เอ็กเซนต์ไปเลยเปิดดิสน้อยๆเบาวอลลุ่มเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยบล็อกสายจะชัดเลยตรงนี้อาจจะใช้การอุดสายด้วยสันมือตรงนี้ช่วยด้วยวางไว้ตรงสะพานสายตรงดิดครับดิดกว่าลงไปบวกกับการขยี้สายด้วยครับครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับมันอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับคือหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปเนาะฝึกไปเรื่อยๆมันก็น่าจะผสมกลมกลืนกันมันก็จะอาจจะเป็นสำเนียงในสไตล์ที่แบบเราเล่นนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับอีกทีผมเปิดวอลลุ่มนิดเดียวให้ได้ยินไดนามิกความดังเบา
บล็อกซ้ายเอาไม่บล็อกก่อนไม่บล็อกดีดปกติเหมือนเราแกะตามโน้ตมาเพลงเดิมครับเพลงเดิมใช้การบล็อกสายด้วยมือซ้ายด้วยแล้วก็มือขวาตรงนี้ด้วยแล้วก็เอ็กเซนต์ความหนักอะไรเม็ดแรกก็มาแล้วครับนะบวกขยี้สายด้วยมันต้องใช้หลายๆอย่างนะครับผสมกันก็ลองค่อยๆฝึกนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นที่ใกล้ๆกันน้อยนะครับจะพยายามแนะนำเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ